แล้วจะคืนทุนเมื่อไรโซลูชันนี้จะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่า6โมง7โมงความเข้มแสงน้อยๆ Energy Lift P1 All In One ตัวนี้ครับสามารถผลิตได้นะครับสีดำตรงนี้มันช่วยในเรื่องของการผลิตกระแสไฟได้มากกว่าแผงทั่วไปถึง 5% ครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับผมได้พาทุกคนมาทำความรู้จักกับแบรนด์ Energy Lift แล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์ของเขานะครับพร้อมกับ product P1 All In One กันไปแล้วในรอบนี้ครับเราจะมาลงรายละเอียดแบบเจาะลึกว่า Energy Lift P1 All In One ตัวเนี้ยประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไรรวมทั้งเรื่องของราคาด้วยแล้วผมจะมาสรุปส่งท้ายให้ด้วยนะครับว่าโซลูชันนี้เหมาะกับใครใครจะได้ประโยชน์บ้างแล้วก็ช่วยลดค่าไฟให้เราได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในเซตฉากนี้ครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าการทำงานต่างๆของระบบโซลาร์เซลล์จาก Energy Lift นั้นทำงานร่วมกันอย่างไรอ่ะอย่างที่เราเห็นนะฮะแผงที่ติดตั้งอยู่ณตอนนี้ครับที่อยู่บนหลังคาเราจะเห็นนะครับติดตั้งอยู่3แผงและจะมีตัวอินเวอร์เตอร์บวกกับแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างล่างด้วยดีไซน์ของแผงโซลาร์เซลล์จาก Energy Lift ตัวนี้ความโดดเด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ที่เรียกว่า Black Magic โดยไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นที่เขาดีไซน์ให้เป็นสีดำมันยังมีประโยชน์ด้วยนะคืออย่างแรกแหละที่เราเห็นเนี่ยแผงเป็นสีดำซึ่งมันจะแตกต่างกับหลายๆยี่ห้อนะฮะ บางยี่ห้อก็จะเป็นขอบสีเงินๆนะครับสีดำตรงนี้มันช่วยในเรื่องของการผลิตกระแสไฟได้มากกว่าแผงทั่วไปถึง 5% ครับเพราะอะไรเพราะว่า1แหละสีดำแน่นอนว่ามันเป็นการดูดพลังงานดูดแสงได้มากกว่ามีความเข้มแสงที่น้อยก็สามารถผลิตได้นะครับเราจะเห็นที่อยู่ตรงนี้เนาะสรุปโดยรวมแผงนี้ครับดีไซน์แบบ Black Magic แล้วก็ข้างในดีไซน์ให้เป็นแบบเพียวแบล็คสีดำๆเลยกลมกลืนกับหลังคาบ้านแล้วสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าแผงทั่วๆไปถึง 5% พอเขาทำงานร่วมกันระหว่างตัวอินเวอร์เตอร์ของ Energy Lift ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยความโดดเด่นก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าแสงความเข้มน้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตื่นมาเช้าๆเนี่ย 6:00 น. 7:00 น.พระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาละถ้าหากว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ไม่ดีนะครับความเข้มแสงน้อยๆจะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ว่า Energy Lift ตัวนี้ P1 All In One ตัวนี้ครับสามารถผลิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเช้าตรู่ขึ้นมานะครับก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้และข้ามไปใกล้ๆจะพระอาทิตย์ตกดินยังสามารถผลิตได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแรงดันที่เขาจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั้นอยู่ที่50โวลต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับรองรับกระแสนะครับที่วิ่งมาจากแผงโซลาร์เซลล์นั้นได้สูงสุดถึง18แอมป์ครับและอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะในรุ่น3เฟสนะครับเขาจะรองรับการติดตั้งทั้งแบบ3ทิศสูงสุด4สตริงเลยนะครับทำให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นทำได้มากกว่านั่นเองและยังทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ครับซึ่งมีตั้งแต่10กิโลวัตต์ไปจนถึง40กิโลวัตต์นะครับถามว่าตอนนี้มันดียังไงเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะสามารถใช้ระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนปกติเรานึกถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์จะต้องนึกถึงแสงอาทิตย์จะต้องใช้ในตอนกลางวันเท่านั้นแต่ในรอบนี้ครับ Energy Lift ทำงานแบบไฮบริดครับผสมผสานกันตอนกลางวันผลิตไฟไปก็ผลิตนะฮะถ้าเหลือจากการโยนลงแบตแล้วนะครับเขาก็เอามาใช้ในบ้านและที่สำคัญถ้าหากว่าเขามาเติมอยู่ในแบตแล้วเนี่ยตัวนี้สำคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งบ้านบางคนนะครับติดตั้งอุปกรณ์อย่างเช่นจะเลี้ยงปลาบ้างละติดตั้งประตูรีโมทไฟฟ้าบ้างละหรืออะไรต่างๆที่อุปกรณ์บางอุปกรณ์ไม่มีไฟอย่างเช่นออฟฟิศของผมเนี่ยผมก็จะเลือกติดตั้งเพราะว่าเรามีระบบเซิร์ฟเวอร์เรามีระบบ NAS เรามีระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟตกไฟกระชากและจะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ของเราตรงนี้เองครับกลางวันก็ผลิตไฟใช้ไฟโดยตรงเลยก็ได้ตอนกลางคืนครับถ้าหากว่าไฟดับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับหน้าฝนเนี่ยอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองรถอาจจะไปชนเสาไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าล้มได้นั่นแหละครับเราจึงจะดึงตัวไฟครับที่สำรองจากแบตเตอรี่ตัวนี้เอาไปใช้งานได้นี่ครับถามว่าทำไมถึงมีความจำเป็นนะครับก็เอามาเลือกใช้ดูครับว่ามันจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของเราหรือเปล่านะครับและมีคนอาจจะสงสัยครับว่าโซลูชันนี้จะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าผมให้คำแนะนำอย่างนี้ครับจากประสบการณ์ตรงแนะนำว่าคุณจะต้องติดตั้งเป็นระบบ3เฟสและแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะกับการชาร์จรถ EV ในตอนกลางคืนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนด้วยนะครับ
ต่อมาครับมาพูดในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างใน Energy Lift P1 All-in-1 ตัวเนี้ยคุณสมบัติของเขาด้านความปลอดภัยมีอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเข้ามาพร้อมเทคโนโลยี Energy Cube ครับซึ่งเป็นระบบออโตเมติก Smart Protection ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าตัวเทคโนโลยีป้องกันของเขาเนี่ยมีความชาญฉลาดแล้วก็ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ Energy Cube คืออะไร Energy Cube นะฮะประกอบไปด้วยระบบอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติครับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่นะครับจะมีฟิวตัดวงจรด้วยที่จะตัดวงจรอัตโนมัติเพื่อให้หยุดทำงานนะครับต่อมานะครับก็จะช่วยปรับแรงดันในโมดูลแบตเตอรี่เพื่อให้แรงดันแบตเตอรี่ภายในและก็ภายนอกสมดุลกันนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวแปรแรงดันอัตโนมัติแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยครับเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบ4เซ็นเซอร์ครับที่ติดตั้งอยู่บนจุดที่ใบต่อความร้อนสูงมากๆนะครับเพื่อช่วยตรวจจับอุณหภูมิและตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ได้นะฮะและสุดท้ายครับจะเป็นชุดระงับเพลิงอัจฉริยะอัตโนมัตินะครับที่จะตรวจจับเหตุเพลิงได้ก็เห็นความปลอดภัยกันแล้วนะครับว่า Energy Lift P1 All-in-1 นั้นมีระบบอะไรให้บ้าง นะครับนอกจากนี้เองยังสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Lift Lite ครับสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตรวจสอบการทำงานนะครับการผลิตไฟการจ่ายไฟต่างๆนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่ามีการทำงานผิดพลาดไหมโดยสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ผ่านมือถือของเราเลยนะครับเห็นดีไซน์ประสิทธิภาพเรื่องของระบบต่างๆทั้งด้านความปลอดภัยกันไปแล้วนะครับต่อมาที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการให้บริการ Energy Lift เนี่ยเขาพยายามทำให้เป็น One Stop Solution นะครับคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเดิมทีถ้าหากว่าเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์หลายๆคนอาจจะเคยคุ้นเคยว่าอินเวอร์เตอร์ต้องมาจากยี่ห้อนึงแผงโซลาร์เซลล์ก็อาจจะมาจากยี่ห้อนึงมันคนละยี่ห้อไงแต่ว่า Energy Lift เนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็ของเขาเองนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็ของเขาเองและระบบการติดตั้งเขาก็จะมีช่างที่ดูแลด้วยแบรนด์ของเขาเองนะครับทาง Energy Lift ครับเขาได้ทำงานร่วมกับทางฝั่งของ Banana ครับโดยจะนำผลิตภัณฑ์ของทาง Energy Lift ตัวนี้ไปจัดแสดงอยู่ที่ Banana นะครับซึ่งเราสามารถไปเดินชมไปเดินเยี่ยมได้เลยเพื่อจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไรนะครับรูปแบบต่างๆนะครับคือจริงๆผลิตภัณฑ์ของทาง Energy Lift เนี่ยเขาก็จะมีอย่างที่เป็นเซตที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นตัวนั้นเป็น All-in-1 นะครับก็จะมีทั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่อยู่รวมกันแต่ว่าทางนี้เขาก็จะมีเฉพาะตัวอินเวอร์เตอร์ให้เลือกด้วยนะเผื่อว่าใครยังไม่ได้อยากว่าใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับอ่ะเรื่องของการรับประกันครับทั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่จะมีการรับประกันทั้งหมด10ปีครับส่วนถ้าเป็นแผงโซลาร์เซลล์ของทาง Energy Lift นะครับที่ดีไซน์ Black Magic นะครับข้างในเป็น Pure Black เลยเนี่ยให้การรับประกันนะครับ25ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราคานะครับออกมาแล้วสำหรับรุ่น P1 All-in-1 ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ระบบ management ด้วยนะครับถ้าหากว่าติดตั้งเป็นแบบ1เฟสครับจะได้อินเวอร์เตอร์8กิโลวัตต์ได้แผงโซลาร์เซลล์ครับ16แผงและแบตเตอรี่อีก10กิโลวัตต์ชั่วโมงครับราคาอยู่ที่ 359,000 บาทอันนี้คือราคาหน้าร้านนะครับถ้าหากว่าใคร pre-order ก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ว่าส่วนลดเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครติดตั้งแบบ3เฟสนะครับก็จะได้รับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด15กิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาด10กิโลวัตต์ชั่วโมงและจำนวนแผงโซลาร์เซลล์นะครับ26แผงนะครับราคาจะอยู่ที่ 549,000 บาทและมีส่วนลดให้ด้วยนะครับช่วงพรีออเดอร์แต่ถ้าหากใครไม่อยากได้แบตเตอรี่ครับก็จะมีตัวนี้ด้วย P1 Lite มีทั้ง1เฟสแล้วก็3เฟสนะครับโดย1เฟสจะมาพร้อมอินเวอร์เตอร์ขนาด6กิโลวัตต์ครับได้แผงโซลาร์เซลล์12แผงราคาจะอยู่ที่ 199,000 บาทครับส่วนรุ่น3เฟสครับจะมาพร้อมอินเวอร์เตอร์ขนาด15กิโลวัตต์และได้ตัวแผงโซลาร์เซลล์26แผงราคาจะอยู่ที่ 399,000 บาทแน่นอนครับทั้ง2รุ่นก็จะได้ส่วนลดในช่วงพรีออเดอร์เช่นเดียวกันครับเห็นราคาที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรคราวนี้มีคนจะตั้งข้อสงสัยและชอบถามเสมอว่าแล้วจะคืนทุนเมื่อไรนะครับต้องบอกงี้ครับว่าการคืนทุนของแต่ละท่านไม่เท่ากันครับมันมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราอยู่บ้านในตอนกลางวันเยอะแค่ไหนใช้งานไฟในช่วงตอนกลางวันมากน้อยเท่าไหร่นะครับหรือบางคนอาจจะตั้งแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะครับแน่นอนว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็น P Lite ที่ไม่ได้ติดตั้งตัวแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยการคืนทุนของผมจะแบ่งอย่างนี้ละกันว่าคือบางคนจะคิดเป็นตัวเงินเลยถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งตัวล่างสุดนะครับตัว1เฟส6กิโลวัตต์ถ้าเป็น P Lite นะฮะที่ไม่ได้มีแบตเตอรี่หรือตัวAll-in-1 8กิโลวัตต์ตัวนั้นเนี่ยที่มาพร้อมแบตเตอรี่10กิโลวัตต์ด้วย
การคืนทุนมันแตกต่างกันในแง่ตรงนี้ครับผมมองว่าถ้าหากว่าเราต้องการโซลูชันที่จะช่วยทำให้ไฟนั้นสามารถทำงานได้ตลอดเวลานะครับต้องการแบตเตอรี่สำรองเพื่อไม่ให้ระบบของเรานะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าตู้ปลาเอ่ยบ่อปลาคาร์บอะไรเงี้ยเป็นเครื่องเติมออกซิเจนตัวนั้นมันมีมูลค่ามากกว่าตัวนี้นะฮะตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการคืนทุนที่รวดเร็วแต่ถ้าหากว่าตีเป็นตัวเงินสูงสุดตัวนี้จะสามารถช่วยลดค่าไฟนะครับได้สูงสุดถึง 70% ถ้าหากว่าเราติดตั้งระบบ3เฟสนะครับติดตั้งพวกอินเวอร์เตอร์มากกว่า20กิโลวัตต์ขึ้นไปพวกเนี้ยก็จะสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วถ้าหากว่าคำนวณเป็นปีๆล่ะแล้วจะคืนทุนภายในกี่ปีบางคนอยากจะรู้นะฮะเอาง่ายๆเลยละกันถ้าหากว่าติดตั้งตัวล่างสุดนะครับ6กิโลวัตต์หรือว่าราวๆ5กิโลวัตต์มันใกล้ๆกันนะครับจะช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนนึงนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับเดือนนึง 2-3,000 บาทอันนี้ในรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ก็จะขึ้นมาอีกหน่อยประมาณ 3,000-4,000 ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานมากน้อยเท่าไหร่ถ้าตีเป็นเวลาเลยละกันผมก็จะตีเลยว่าเดือนนึงมันประหยัดได้เท่าไหร่ปีนึงเราจะประหยัดได้เท่าไหร่สมมุติเดือนนึงได้ 3,000 12 3 36 36นั้นก็คือ 36,000 ต่อปีเนาะแล้วเราก็ออกคำนวณกันดูนะครับว่าจะเป็นต้นทุนเท่าไหร่อาจจะ 5-6 ปีหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าใครใช้มากใช้น้อยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยเราได้ประโยชน์อย่างทันทีนะครับเรื่องของการลดค่าไฟจากเดิมบางทีเดือนนึงผมจ่ายแบบ 6-7,000 นะอาจจะเหลือแค่แบบว่า2,000 หรือว่าต่ำกว่านั้นครับในช่วงที่เราผลิตเยอะๆโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเป็นระบบ All in One ที่มาพร้อมแบตเตอรี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องทำงานเกี่ยวกับสาย IT ต้องทำงานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีต้องมีเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นการส่วนตัวต้องมีกล้องวงจรปิดพวกนี้เราอยากจะ make sure ว่าระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยจะสามารถทำให้ธุรกิจของเรารันได้ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเนี่ยมีให้เลือก2รูปแบบเนาะที่เป็น P1 Lite กับ P1 All in 1และบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมควรจะเลือกรุ่นไหนรุ่นไหนเหมาะสำหรับใครนะครับถ้าจากประสบการณ์เลยผมจะแนะนำอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่น P1 Lite นะครับที่มาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์กับแผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวผมก็จะแนะนำว่าสำหรับใครที่ไม่ต้องการแบตเตอรี่สำรองแล้วก็อยู่บ้านในช่วงตอนกลางวันเยอะๆนะฮะตัวนี้มันจะทำให้ตัวการลงทุนของเรามันต่ำกว่าเพราะว่าราคาสตาร์ทเริ่มต้น 199,000 บาทสามารถผลิตตัวแบบ1เฟสได้แล้วนะครับส่วนถ้าใครที่อยากจะได้ความมั่นใจในเรื่องของการใช้พลังงานแล้วมั่นใจว่าพลังงานของเราหรือว่าไฟฟ้าของเรานั้นจะสามารถรันได้ตลอดเวลานะครับหรือใครที่มีระบบอย่างที่ผมบอกไปอย่างเช่นระบบที่ต้องการกระแสไฟฟ้าตลอดเวลาเลี้ยงปลาคราฟบ้างละเลี้ยงปลาในตู้สวยงามบ้างละติดประตูรีโมทนะครับหรือว่าแม้กระทั่งระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบกล้องวงจรปิดที่เราอยากจะให้ทำงานตลอดเวลาซึ่งระบบแบตเตอรี่สำรองตัวนี้ P1 All in 1นะครับก็จะเหมาะสมมากกว่านะครับก็เอาเลือกดูว่าเป็นอย่างไรแต่สำหรับผมเองเลยนะณปัจจุบันตอนนี้ถ้าหากว่าผมในมุมมองของสาย SME แล้วกันเราทำงานออฟฟิศด้วยนะครับมีพนักงานจำนวนมากแล้วก็มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เยอะแล้วเราก็ใช้ไฟค่อนข้างเยอะในช่วงตอนกลางวันนะครับแล้วตอนกลางคืนเราต้องการไฟแบ็คอัพสำรองด้วยผมแนะนำว่าให้ติดตั้งแบบ3เฟสขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะได้การผลิตไฟนะครับในช่วงตอนกลางวันเนี่ยมาได้ค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าโซลูชันจาก Energy Lift นะครับดีไซน์มาเพื่อทุกคนเราก็สามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ Energy Lift นะครับสามารถไปดูสินค้าจริงได้ที่ร้าน Banana ที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็สอบถามสาขาได้ติดตามผ่านทาง Facebook Page ของทาง Energy Lift นะครับพวกเบอร์โทรต่างๆช่องทางต่างๆเดี๋ยวผมจะเอาแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่พวกเราพามาเจาะลึกสำหรับโซลูชันจาก Energy Lift นะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวนี้ครับ Energy Lift P1 All in 1ที่เป็นตัวโซลาร์เซลล์นะครับที่มาพร้อมแบตเตอรี่ระบบ Management System รวมทั้งอินเวอร์เตอร์นะครับชุดเดียวจบนะฮะมีให้เลือกทั้ง1เฟสแล้วก็3เฟสและอย่างที่แจ้งไปนะครับในช่วงพรีออเดอร์นี้จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับเราสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22กันยายน2567นี้นะครับใครอยากได้โซลูชันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับบอกตรงๆนะโซลูชันนี้ผมว่าคุ้มถูกกว่าที่ผมติดตั้งมาเยอะเลยนะครับอ่ะถ้าหากใครมีคำถามข้อสงสัยต่างๆนะครับอยากจะทราบคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้คลิปนี้สำหรับ Energy Lips P1 All in 1คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ